ทางหัวหน้าพรรคทางคุณชัยวัฒน์ก็คงพิจารณาแล้วก็ไต่ตองอย่างสี่พูดแล้วนะครับว่ามีข้อมูลเพียงพอนะครับที่จะอภิปรายเพื่อเสนอแนะให้รัฐบาลแก้ไขในด้านต่างๆนะครับมั่นใจในมือของก้าวไกลไหมครับว่าข้อมูลที่จะอภิปรายเนี่ยมันจะพอที่จะตรวจสอบรัฐบาลอะไรครับตั้งแต่เปิดสภาชุด66มานะครับผมเห็นแต่คุณภาพของสสของพรรคก้าวไกลนะครับต้องบอกว่าอนาคตใหม่62ถ้าเทียบกับก้าวไกล66คุณภาพของสสของก้าวไกล66ดีกว่าเยอะมากอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับไปติดตามการประชุมสภาเพื่อดูว่าสสที่ท่านเลือกมาแต่ละคนนั้นทำผลงานได้ดีมากน้อยเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าท่านลองไปฟังสิ่งที่เพื่อนสสพรรคก้าวไกลได้นำเสนอต่อรัฐบาลต่อหน่วยงานราชการในด้านต่างๆผมเชื่อว่าท่านจะเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจการทำงานการทำกันบ้านหนักของพวกเขาเห็นถึงคุณภาพของการอภิปรายนะครับดังนั้นผมไว้เนื้อเชื่อใจเชื่อมือสสชุดนี้ครับมองว่าประเด็นอะไรที่ควรอภิปรายในรอบนี้ครับโอ้ผมไม่รู้เลยว่าเขาจะอภิปรายอะไรดังนั้นผมขอส่งความเห็นตรงนี้ดีกว่านะครับผมต้องเรียนว่าทางคุณชัยธวัฒน์เองนะครับคงได้มีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วนะครับประเด็นที่ไม่เหมาะสมอภิปรายเพื่อเป็นเกมการเมืองคงจะไม่มีคงจะอภิปรายแต่เน้นๆถึงเรื่องคุณภาพนะครับคุณเอกครับอาทิตย์หน้าเนี่ยครับอาทิตย์นี้แหละครับกกต.เขาจะเริ่มพิจารณาเรื่องการยุบพรรคก้าวไกลแล้วมองเรื่องนี้ยังไงบ้างในฐานะที่อนาคตใหม่ก็เคยถูกยุบมาก่อนก็การยุบพรรคนะครับในนะครับการยุบพรรคคงไม่คิดว่าจะทำให้ทางพรรคก้าวไกลหนักใจนะครับจริงๆต้องบอกว่าพรรคก้าวไกลถ้ารวมถึงพรรคอนาคตใหม่ด้วยก็ผ่านการยุบพรรคมาแล้ว1ครั้งผ่านการตั้งพรรคมาแล้ว2ครั้งก็คงไม่ได้หนักใจอะไรนะครับในเรื่องนั้นผมเชื่อว่าสมาชิกผู้สนับสนุนเข้าใจและพร้อมจะเดินทางต่อไปกับเรายุบพรรคก็จะมีแต่การทำให้คนที่โดนเห็นใจเห็นความไม่เป็นธรรมเห็นความไม่ถูกต้องที่ดำรงอยู่ในประเทศนี้ประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยไหมครับเป็นไงคงแล้วแต่พี่น้องประชาชนครับแต่เราก็ทั้งคณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกลก็คงจะมุ่งมั่นทำงานทุกวันของเราให้ดีที่สุดเพื่อแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าพวกเราตั้งใจจริงๆที่จะเปลี่ยนประเทศให้ประเทศไทยดีกว่านี้